เพื่อนวันนี้จะพามาปลูกต้นหอมนะคะปลูกจากหอมแดงนะคะเอาปลูกเอาไว้ใช้ต้นสำหรับทำกับข้าวค่ะเนี่ยค่ะอันนี้คือเดี๋ยวก่อนเอาแผนกล้องลงอันนี้ตอนใช้หัวหอมไปปลูกไป5หัวค่ะ5หัวนะคะตอนนี้เน่าไป2หัวแล้วอันนี้ปอนตัดไปทำกับข้าวแล้วนะคะอันนี้เอาไปทำไข่เจียว ก็ถือว่าโอเคนะคะแต่อาจจะโดนช่วง 2-3 วันมาเนี้ยมันโดนฝนเยอะค่ะก็เลยเน่าไป2หัวเดี๋ยวก่อนจะมาปลูกแทนหัวที่เน่าแล้วก็เดี๋ยวก่อนจะมาปลูกในนี้เพิ่มค่ะเพิ่มแล้วก็ตัวกระถางที่ปอนใช้ปลูกเนี่ยปอนจะใช้เป็นเขาเรียกอะไรคะนำของขยะกลับมาใช้ใหม่นะคะก็คือจะเป็นแกลลอนน้ำมันนะคะแกลลอนน้ำมันพอดีที่บ้านปอนขายสเต็กนะคะก็จะมีพวกน้ำมันที่ว่าจะต้องทอดพวกมันฝรั่งอะไรนะคะทอดเฟรนฟรายอะค่ะก็จะเป็นอย่างนี้ค่ะก็จะเหลือพอใช้น้ำมันหมดแล้วตัวเนี้ยปอนก็เห็นมันมีอยู่เยอะมากค่ะก็เลยเอามาทำเป็นกระถางปลูกค่ะก็เราก็จะเอาแกลลอนเนี้ยไปล้างแล้วเราก็ตัดค่ะก็คือแล้วเราจะตัดทรงนี้ก็ได้ทรงสูงก็ได้หรือว่าจะตัดแบบนี้ก็ได้ค่ะแล้วแต่เราชอบนะคะถ้าแบบนี้ก็จะได้ก็จะปลูกได้เยอะหน่อยแต่ว่าก็จะเป็นพืชที่แบบว่ารากไม่ลึกมากนะก็เดี๋ยวก่อนจะมาลองปลูกหัวหอมในนี้ดูแล้วก็จะเจาะรูด้วยนะคะอย่าลืมเจาะรูข้างล่างให้น้ำเขาระบายลงไปค่ะอันนี้เราปาดตรงนี้เสร็จนะคะแล้วก็เจาะรูด้านล่างนะคะเจาะรูสัก5-6 รูค่ะแล้วก็ดินที่ปอนใช้ก็ด้านล่างตัวเนี้ยเดี๋ยวให้ดูตรงนี้ดีกว่าตัวเนี้ยค่ะด้านล่างปอนจะใช้ใบไม้พวกพอดีตรงนี้เป็นต้นมะยมจะมีใบร่วงเยอะปอนก็จะเก็บไว้ใบไม้หรือว่าผักเศษผักตอนก็จะลองต้นเข้าไว้ก็เดี๋ยวเขาก็จะเปื่อยไปเองค่ะเป็นปุ๋ยไปแล้วก็ตัวดินเนี่ยตอนก็จะใช้ดินที่ปลูกต้นอ่อนพวกต้นอ่อนแล้วค่ะแล้วก็มาปรุงใหม่แล้วก็จะมาใช้ปลูกทีนี้ตอนจะลองใช้ทรายค่ะเพื่อลองดูซิว่ามันจะช่วยเรื่องไม่ให้หัวหอมเน่าได้หรือเปล่าค่ะก็จะใช้ทรายรองข้างบนนะคะแต่ว่าเราก็ปลูกก่อนแล้วกันค่อยเททรายเนี่ยค่ะเดี๋ยวก่อนนี่ค่ะหอมแดงก็เดี๋ยวปอนจะปาดหัวเขานิดนึงนะคะเป็นการกระตุ้นให้เขางอกเร็วแล้วก็แต่งตรงรากตรงนี้นิดนึงค่ะนี่นะคะแล้วก็
ก่อนเอาลงแค่นี้พอเพราะว่าเดี๋ยวจะเอาทรายลงข้างบนอีกแล้วก็เราก็ไปหาที่ตั้งเดี๋ยวก่อนจะตั้งไว้แถวนี้ค่ะแล้วก็ประมาณสัก7วันเขาก็จะขึ้นอย่างเงี้ยค่ะนะคะ7วัน7ถึง10วันก็ตัดฐานได้แล้วค่ะนี่นะคะคืออันนี้ปอนปลูกเนี่ยดูเพื่อนๆดูรากเขาค่ะนะคะก็เพื่อนๆลองทำตามดูนะคะคืออันนี้เราปลูกปอนจะเน้นปลูกทานเองที่บ้านนะคะก็คือแค่นิดๆหน่อยๆใส่ไข่เจียวใส่ต้มยำนิดๆหน่อยๆอย่างเงี้ยค่ะเราก็เอาที่เราปลูกไว้เองได้ปลอดสารพิษแน่นอนนะคะที่เราปลูกก็เรามีเพื่อนๆมีวัสดุเหลือใช้ก็ลองเอามาทำดูนะคะเป็นการรียูสค่ะเอาขยะกลับมาใช้ลดขยะลดโลกร้อนนะคะเพื่อนๆก็ลองทำตามดูเมปอนก็ได้ทำกับข้าวแล้วแล้วก็เดี๋ยวปอนจะลงตรงนี้แทนอีกนะปอนจะปลูกตรงนี้ไว้ไม่ต้องรดน้ำเยอะนะคะเพื่อนๆ เพราะว่าครัวเขาจะเน่าค่ะต้องดูดินเขาด้วยอย่าให้ดินเขาชื้นมากหน้าฝนนะคะต้องระวังโอเคค่ะเรียบร้อยค่ะก็ทำตามดูนะคะเป็นการนำขยะกลับมาใช้ดินปอนก็ใช้ดินที่ใช้แล้วมาปรุงเพิ่มปลูกนะคะก็คือเน้นพวกวัสดุที่มีอยู่รอบๆบ้านนะคะแล้วก็ใช้ปลูกหัวหอมลองปอนลองใช้ทรายช่วยลดการเน่าของหัวหอมนะคะค่ะลดขยะลดโลกร้อนนะคะแล้วก็ได้ผักปลอดสารพิษทานด้วยนะคะค่ะลองทำตามดูนะคะเพื่อนๆถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ก็กดไลค์กด Subscribe กดแชร์ให้ปอนด้วยนะคะวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย